สวัสดีครับยักษ์จากช n n e l ยักษ์สารเรเบอรีนะครับยังอยู่กับเรื่องราวข้อมูลเผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลกวิเนนเอิร์ตนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงข้อมูลของเผ่าพันธุ์ต่างๆแล้วโดวยในคลิปนี้นะครับเราจะว่ากันถึงเรื่องรายละเอียดของพวกมังกรบล็อกมนุษย์หมาป่าแล้วก็แวมไพร์ครับหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าในโลกของวิเนนเซร์ มันมีมนุษย์หมาป่าก,กับแวมไพร์ด้วยเหรอจะต้องบอกว่านะครับจริงๆมีอยู่แต่ว่าปรากฏตัวอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลของพวกมันมากนะเดี๋ยววันนี้จะเอาข้อมูลเท่าที่พอหาได้นะครับมาเล่าให้ฟังกันท่านทั้งหลายครับพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะเล่าให้ฟัง เรื่องแรกนะครับจะว่าถึงเรื่องของพวกมังกรก่อนเพราะว่าในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จะเล่าในคลิปนี้นะครับมังกรมีเรื่องราวของมันเยอะที่สุดประวัติความเป็นมาของมังกรนะครับมันคือสิ่งที่เจ้าจอมมันตนแรกเจ้ามอกอดเพาะพันธุ์ขึ้นมาเหตุผลที่ทําให้เกิดการเพราะพันธุ์มังกรขึ้นมาก็เนื่องมาจากว่าในการรบนะครับระหว่างพวกเอวกับเจ้ามอกอดในยุคโบราณทั้ง3ครั้ง กองทัพของจอมมารพ่ายแพ้หมดทั้ง3าครั้งนะครับแล้วก็ถูกกักเอาไว้ในวงล้อมที่เรียกว่าวงล้อมแห่งอังบันก็กักนะครับพวกออกกองทัพของมันทั้งหมดเนี่ยเอาไว้นะครับในอนาณาจักรโดยมีพวกเอลนนดอนะครับวางกําลังปิดล้อมเอาไว้มันเริ่มคิดว่านะครับลำพังแค่กองทัพออกหรือว่ามีแค่พวกบันล็อกเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรกับพวกเอลโนนดอได้ มันก็เลยคิดครับที่จะต้องหากำลังลบใหม่ๆนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ได้เจ้ามังกรขึ้นมาโดยเจ้ามังกรตัวแรกนะครับชื่อว่าเจ้ามังกรเการุงแล้วในเรื่องราวในยุคโบราณนะครับจะมีเรื่องราวของมังกรเการุงมากที่สุดส่วนมังกรอื่นๆนะครับจะมีเรื่องราวอยู่บ้างเพียงแต่ว่าไม่มากนักนะครับจนเจ้าตัวที่มีเรื่องราวเยอะๆหน่อยก็คือเจ้าสโอก ถ้าใครนะครับที่ดู The Hobbit หรืออ่าน The Hobbit มาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นเจ้ามังกรทองที่ปรากฏตัวอยู่นะครับในเรื่องราวใน The Hobbit ตอนที่โจมตีเอร b บอนนั่นแหละเดี๋ยวจะเล่านะครับประวัติของมังกรแต่ละตัวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติร่วมของมังกรก่อนนะมังกรเนี่ยครับมีหลายรูปร่างมากๆนะครับแล้วก็มีหลายคุณลักษณะจำแนกได้เป็นหลายๆอย่างมากนะครับ อย่างแรกที่จำแนกกันก็คือจำแนกกันว่ามันเป็นไฟดรกนะครับหรือว่าเป็นโคลดรากคำว่าโคลดรากนะครับไม่ได้หมายถึงเป็นมังกรน้ำแข็งมังกรที่พ่นความเย็นได้นะครับแต่จะเป็นมังกรที่พ่นไฟไม่ได้ฉะนั้นในการแบ่งแบบแรกก็จะแบ่งว่ามันเป็นมังกรไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นมังกรที่พ่นไฟไม่ได้นะครับ โดยมังกรไฟจะมีชื่อเรียกอย่างเฉพาะตัวอีกครับว่าเรียกกันว่าอุลุโลคินะครับหรือว่าก็หมายถึงเจ้ามังกรเพลิงนี่แหละแบบแรกนะครับที่แบ่งได้ก็คือพ่นไฟได้หรือไม่ได้แบบที่2นะครับคือเป็นมังกรมีปีกหรือว่ามังกรไร้ปีกเพราะว่าในประวัติศาสตร์มิดเดิลเอิร์แล้วมีทั้งมังกรที่บินได้นะครับกับมังกรที่บินไม่ได้ต้องคลืบคลานนะครับไปบนพื้นอันนี้ก็คือแบ่งอย่างที่2 อย่างที่3นะครับที่จะแบ่งกันก็คืออาจจะแบ่งตามรูปร่างนะครับเพราะว่ามันจะมีมังกรบางตัวที่ระบุเอาไว้นะครับว่ามันเป็นเกรดเวิร์มหรือว่าเป็นมังกรที่เป็นแบบหนอนยักษ์นะครับก็คือจะเป็นมังกรที่ตัวยาวๆฉะนั้นแล้วนะครับรูปร่างของมังกรในโลกิบเดินเอ,อิร์ธจึงอาจจะมีทั้งมังกรฝั่งยุโรปนะครับมังกรตะวันตก ที่เป็นมังกรที่ลำตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็มีสีขานะครับกับพวกมังกรที่ลำตัวเป็นแบบยาวๆนะครับเป็นแบบเหมือนมังกรฝั่งต้อนออกมังกรจีนอะไรแบบนั้นนะครับที่ตัวยาวๆก็อาจจะแบ่งแยกตามรูปร่างก็ได้ว่ามันเป็นมังกรที่มีรูปร่างแบบหนอนหรือเปล่านะครับนอกนั้น,นะครับพวกมังกรที่มีรูปร่างแบบหนอนจะถูกเล่ากันถึงเรื่องเกี่ยวกับพวกมังกรทะเลด้วยนะครับพวกสีเซอร์เพนต่างๆ แต่ว่าเรื่องราวของพวกมังกรทะเลเนี่ยแทบไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นเลยก็เลยไม่สามารถจะมีเรื่องราวหรือว่าข้อมูลนะครับของมังกรทะเลมาเล่าให้ฟังได้คุณสมบัติหลักนะครับของมังกรก็คือนอกจากว่ามันจะมีทั้งพวกที่พ่นไฟได้แล้วพวกพ่นไฟไม่ได้พวกบินได้บินไม่ได้รูปร่างต่างๆของมันแต่พวกมันทั้งหมดจะมีคุณสมบัติร่วมอยู่อย่างหนึ่งนะครับข้อที่1ก็คือพวกมันจะมีเกล็ดที่แข็งมากๆนะครับเหมือนเป็นเกราะ อาวุธที่สามารถเจาะเข้าไปในเกราะของมันมีน้อยมากๆนะครับมันมีเกล็ดแข็งเนี่ยปกคลุมอยู่ทั่วตัวเลยมังกรจะมีรูปร่างนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ยักษ์มากๆและมังกรนั้นถือว่ามีภูมิปัญญาที่สูงมากนะครับมับงกรมีการวางแผนการมีความเจ้าเล่แล้วก็พูดภาษาต่างๆได้ด้วยนะครับโดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ภาษาที่พวกมังกรพูดเนี่ยมันเป็นภาษามนุษย์ที่เป็นภาษากลางหรือว่าภาษาเอลฟ์นะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแล้วแต่ยุคสมัยนะครับมันสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะพูดภาษาเพราะว่ามังกรสามารถที่จะคุยกับพอบบิดคุยกับคนแคระคุยกับเอลคุยกับมนุษย์ได้เต็ไมไปหมดเลยนะครับตามประวัติศาสตร์แล้วก็จะมีมังกรบางตัวบางชนิดนะครับที่มีเวทมนต์ด้วยสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างหนึ่งเรื่องเวทมนต์ของมังกรนะครับจะอยู่ที่ดวงตามันเขาจะเรียกว่าเป็นเวทมนต์แห่งดวงตามังกรเพราะว่า ดวงตาของมังกรเนี่ยมีอํานาจนะครับที่จะสะกดศัตรูหรือว่าสะกดใครก็ตามที่มันต้องการที่จะสะกดให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่ามัางกรที่แสดงออกมาในลักษณะของดวงตามังกรเพื่อที่สะกดพวกศัตรูของมันเนี่ยมีการใช้งานนะครับในแบบไหนยังไงบ้าง จุดอ่อนที่สําคัญนะครับของมังกรจะอยู่บริเวณท้องของมันบริเวณท้องของมังกรนะครับจะเป็นบริเวณที่ไม่มีเกล็ดแข็งฉะนั้นถ้าจะสังหารมังกรวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือจมตีบริเวณท้องของมันนะครับซึ่ง ตัวของบิลบก็เคยพูดเอาไว้นะครับว่ามังกรเนี่ยได้ยินข่าวมาว่าช่วงท้องของมันเนี่ยนุ่มนิ่มนี่เป็นจุดอ่อนของมันอะไรแบบนี้นะครับฉั้นแล้วจะฆ่ามังกรนะครับดีที่สุดก็คือแทงท้องของมันนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลร่วมของมังกรต่างๆแต่ว่ามังกรแต่ละตัวที่ปรากฏในเรื่องของ The Lord of the Ring นีครับ มันจะมีลักษณะแล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละตัวตัวแรกนะครับ ที่ปรากฏขึ้นในโลกของ Middle Earth จะชื่อว่ามังกรเการุงนะครับฉายาของมันคือบิดาแห่งมังกรประวัติของเการุงนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนที่มอกอดนะครับต้องการที่จะสร้างสิ่งใหม่มันก็เพาะพันธ์สิ่งมีชีวิตนะครับที่อ,อยู่ในหลุมลึกแห่งอังบันแล้วสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นมังกรเการุงแต่ว่าตรงนี้ไม่อาจทราบได้นะครับว่ามังกรเกาลุงเนี่ยถูกเพาะพันธ์เสร็จเมื่อไหร่ แต่ว่าตัวของมังกรเการุงนะครับมันปรากฏตัวครั้งแรกนะครับก็คือปีที่260แห่งยุคที่1ขณะที่มีการระบุข,ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าน่าจะต้องเริ่มสร้างขึ้นมาแล้วเสร็จเนี่ย มาไม่ก่อนปี155นะครับแห่งยุคที่3จริงๆแล้วนะครับสงครามครั้งที่3มเนี่ยมันจบไปเมื่อปีที่60นะครับแต่ว่ามันมีการพยายามที่จะส่งกองทัพมามาจับตัวกษัตริย์เอลนะครับแต่ว่าการรบครั้งนั้นไม่นับเป็นมหายุทธ์นะครับแต่ว่าเกิดในปีที่155ก็คาดการณ์กันว่านะครับจากการพ่ายแพ้ในปีที่155นี่แหละ ก็ทำให้เพาะพันธุ์มังกรเการุงขึ้นมาเพียงแต่ว่านะครับในตอนที่มังกรเการุงปรากฏตัวในครั้งแรกปีที่260ถูกระบุเอาไว้ว่ามันยังเป็นมังกรที่อย่าไวมากเกล็ดของมันนะครับก็ยังไม่ได้เติบโตแข็งแกร่งพอในครั้งนั้นนะครับก็ถูกพวกกองทัพเอลฟ์นะครับใช้ธนูยิงทะลุเกล็ดของมันได้แล้วก็โจมตีจนมันบาดเจ็บได้สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าเการุง ก็ถอยกลับไปที่อังบันแล้วก็ไม่ออกมาในอีกหลายร้อยปีนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ทําให้แผ่นดินเบเลเรียนของเหล่าเอลเนี่ยสุขสงบนะครับไปอีกเกือบเกือบสองปีเลยเการุงปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นเป็นปีที่455 เกิดการทำสงครามครั้งที่4ระหว่างเอลกับจอมมานขึ้นสงครามครั้งนั้นครับถูกเรียกว่าดากอบาโกลักนะครับหรือว่าสมรภูมินะครับแห่งเพลิงฉับพลันเจ้ามอกอดทำการโจมตีนะครับด้วยเพลิงลาวาของภูเขาไฟโดยที่พวกเอลไม่รู้ตัวแล้วก็ส่งพวกกองทัพออกนะครับเข้ามาโจมตีติดตามมาโดยคราวนี้มันมีเจ้ามังกรเการุงที่เติบโตเต็มที่ตามมาด้วย ส่งผลให้พวกเอลสู้ไม่ได้นะครับสงครามครั้งนั้นพ่ายแพ้วงล้อมแห่งอังบันก็จบสิ้นลงนะครับพวกกองทัพของจอมมานก็สามารถที่จะออกมาจากอาณาเขตของตัวเองได้แล้วนะครับอันนี้คือเรื่องราวนะครับที่เกิดมังกรขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผลของการรบทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคุณสมบัติของเจ้าเการุงกันบ้างนะครับ เรารู้ว่านะครับในปี260เการุงออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่โตเต็มที่นะครับก็เลยถูกโจมตีถอยร่นกลับไปฉะนั้นนะครับถ้ามาคาดเดา่าน,นะครับว่าเการุงอายุเท่าไหร่ถึงจะโตเต็มที่นะครับในปี260ยังโตไม่เต็มที่และคาดการกันว่าไม่ได้ถูกสร้างมาก่อนปี155 ถ้าเราจะเดากันแบบง่ายๆนะครับตีกลมๆอาจจะถูกสร้างสักแถวปี200นะครับที่เพาะพันธุ์สำเร็จฉะนั้นนะครับในระยะเวลาสัก60ปีเนี่ยมันก็เลยยังโตไม่เต็มที่ตรงนี้อาจจะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามังกรอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ช่วงเวลาในการเติบโตยาวนานมากแล้วก็มีชีวิตที่ค่อนข้างจะยืนยาวมากๆนะครับ ฉะนั้นแล้วถ้าเราจะตีว่าในปีที่455ตอนนั้นมันโตเต็มที่แล้วออกมาโจมตีถ้ามันถูกสร้างในปี200ก็แปลว่านะครับมันก็จะต้องใช้เวลาในการเติบโตให้เต็มที่ไม่น้อยกว่า200ปีนะครับจึงจะได้มังกรเต็มวัยขึ้นมา1ตัวคุณสมบัติหลักนะครับของเจ้าเการุงคือมันเป็นมังกรที่มีร่างกายที่ใหญ่โตมาก เพราะว่านะครับถูกอธิบายข้อมูลของมันว่ามันสามารถที่จะแบกพวกออกนะครับและบัลล็อกไว้บนหลังและหางของมันได้ถ้าเป็นอสูรขนาดใหญ่นะครับแบบบัลล็อกสามารถไปยืนบนหลังของเการุงได้นะครับแล้วก็มีพวกออกอีกแบกมาได้หลายตัวนั่นแสดงว่านะครับร่างกายของเการุงจะต้องใหญ่โตมโหฬรานมากๆนะครับ แต่ว่าเการุงถือว่าเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมังกรรุ่นแรกยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีพอมันจึงเป็นมังกรไร้ปีกเการุงนั้นบินไม่ได้นะครับคืบคลานไปบนพื้นได้อย่างเดียวแต่เการุงเป็นมังกรที่พ่นไฟได้แล้วคุณสมบัติหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามังกรเการุงนั้นนะครับมีเวทมนต์สามารถใช้มนต์สะกดแห่งดวงตามังกรได้ เหตุการณ์เรื่องของการใช้มนสะกดดวงตามังกรค่อนข้างเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเหตุมันเกิดขึ้นนะครับในหลังมหายุทธครั้งที่5นะครับที่เหล่าเอลยกทัพใหญ่ไปตีกับพวกจอมมานแล้วก็แพ้กลับมาคราวนี้ครับเริ่มไล่เด็ดหัวไปทีละเมืองทีละพื้นที่เลยนะครับตอนนั้นเการุงนําทัพพวกออกมาโจมตีนครเอลแห่งหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านากรทอนในตอนที่โจมตีนากรทอนเนี่ย คนหนึ่งที่อยู่ที่นากรทอนนะครับเป็นมนุษย์ที่เก่งมากๆเรียกว่าเป็นระดับวีรบุรุษคนหนึ่งเลยชื่อว่าท <d> um ูรินทูรัมบ้าเขามีฉายาว่าจอมดาบดำนะครับเพราะว่าดาบที่ทูรินใช้เนี่ยเป็นดาบวิเศษนะครับตีขึ้นจากสเก็ตดาวแต่ว่าถือว่าเป็นดาบต้องสาบนะครับดาบที่มีจิตใจที่มืดมนไม่พักดีต่อเจ้าของนะครับแถมดาบเนี้ยแข็งแกร่งทนทานมากแล้วก็ดื่มกินเลือดศัตรูด้วยในตอนที่ปะทะกับเการุงนะครับ ทูรินทูรัมบ้าสู้มังกรเการุงไม่ได้เลยแล้วก็โดนมโดนมนสะกดนะครับของดวงตามังกรทำให้เขานิ่นงงันไปตัวของเขาเองเนี่ยครับผูกพันกับเอลฟ์ที่นากรทอนอยู่พอสมควรแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้เลยนะครับตัวองค์หญิงนะครับแห่งนากรธทอนที่หลงรักทูรินทูรัมบ้าพยายามร้องเรียกนะครับให้เขาช่วยเหลือแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถขยับไปช่วยอะไรได้ นอกจากนั้นนะครับทูลินยังถูกเจ้ามังกรเนี่ยหลอกลวงอีกนะครับแล้วก็สะกดเอาไว้ว่าแม่กับน้องสาวกำลังมีภัยเอาอยัางไงทูลินจะไปช่วยพวกเอลที่นี่เหรอหรือว่าแกเนี่ยจะไปช่วยแม่กับน้องสาวของแกที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ทางเหนือ สุดท้ายแล้วนะครับทูรินกเ็เลือกที่จะไปช่วยแม่กับน้องสาวด้วยจิตใจที่ค่อนข้างจะปวดร้าวนะครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงขององค์หญิงแห่งนากรทอนเนี่ยร้องเรียกนะครับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับซึ่งกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะครับเจ้ามังกรโกหกเพราะว่าแม่กับน้องสาวไม่ได้อยู่ทางเหนือแต่แม่กับน้องสาวเนี่ยครับเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วก็กําลังติดตามมาจะมาหาทูรินเพราะว่าได้ข่าวว่าทูรินอยู่ที่นี่ กลายเป็นว่านะครับคลาดกาันตอนแม่กับน้องสาวมาถึงเนี่ยครับเจ้ามังกรเการุงก็อลาวาดนะครับพวกเหล่าเอลฟ์ที่เป็นผู้คุ้มกันเนี่ยครับก็เลดิดตะเลิดหนีไปนะครับหลายคนก็เสียชีวิตลงแม่ก็ตะเลิดหนีหายไปตัวน้องสาวเนี่ยครับถูกมนต์สะกดของเจ้าเการุงนะครับทำให้สูญเสียความทรงจำทั้งหมด ทำไม่ได้แม้กระทั่งพูดจานะครับสุดท้ายเนี่ยครับมันเกิดโศกนาฏการรมตรงที่ว่าเธอเนี่ยตะเลดิดหนีไปนะครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งทั้งหมดเธอไม่รู้อะไรเลยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเด็กทารกอะครับรู้แต่ว่าหวาดกลัวไปทุกสิ่งวิ่งหนีไปตามป่าแล้วก็หมดแรงกลายเป็นว่าครับทูรินที่ตอนนั้นเนี่ยขึ้นไปถึงทางเหนือแล้วแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกนะครับกลับลงมาอาศัยอยู่กับมนุษย์ที่ป่าแห่งหนึง่งชื่อว่าป่าเบทริลนะครับมาพบ กับตัวน้องสาวของตัวเองซึ่งเขาไม่เคยพบน้องสาวมาก่อนเพราะว่าจากบ้านมานะครับมาอาศัยอยู่ที่โดเรียตนครของเหล่าเอลเนี่ยตั้งแต่น้องเนี่ยยังอยู่ในท้องนะครับแล้วตอนนั้นทูรินก็ปกปิดชื่อตัวเองใช้ชื่อว่าทูรัมบ้าก็เจอผู้หญิงเปลกายคนนี้ครับสวยมากแล้วก็ช่วยเหลือเอาไว้เธอพูดไม่ได้นะครับและไม่มีความทรงจำกว่าจะเรียนรู้นะครับการพูดจาได้เนี่ย ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรทูรินก็เลยตั้งชื่อเธอนะครับว่านีนีเอลซึ่งชื่อจริงๆเนี่ยเธอคือนีเอนอถ้าทูรินรู้ว่าเธอชื่อนีเอนอก็จะรู้ว่านี่น้องสาวส่วนนีเอนอก็สูญเสียความทรงจําครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้คือพี่ชายแถมตัวพี่ชายก็ปกปิดชื่อของตัวเองด้วยทําให้ชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้อีกว่าคนนี้คือทูรินทูรมบา ผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้วพี่กับน้องครับตกหลุมรักกันเองแล้วก็แต่งงานอยู่กินฉันผัวเมียกันด้วยนะครับเนี่ยเป็นผลจากมนสะกดของมังกรแม้ว่ามันจะไม่ได้สกดให้ทั้งสองแต่งงานกันแต่ผลจากการล้างความทรงจำนะครับของตัวของนิเอโนอ่ก็ทำให้กลายเป็นว่าพี่น้องแต่งงานกันเองสุดท้ายนะครับเจ้ามวงกรเก่ารุงออกมาอารวาส ทูรินทูรัมบ้าสามารถที่จะสังหารมันได้นะครับเพราะว่ามีความแค้นกับต่อกันในสูงมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าทูรินคราวนี้เก่งกว่าเจ้าเกาลุงแล้วก็ฆ่าได้นะครับแต่ว่าเกาลุงเนี่ยครับมันข้ามโตรกผาหนึ่งนะครับแล้วจังหวะที่มันกําลังข้ามเนี่ยทูรินนะครับเขาไปดักรออยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็ใช้ดาบที่ของเขาที่เป็นดาบวิเศษเนี่ยที่ชื่อว่ากัวทางนะครับ แทงเข้าไปที่ท้องของมันก็ทําให้เจ้ามังกรเกาลุงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ว่าเลือดของมังกรเกาลุงเนี่ยครับมีความร้อนแรงมากถ้าดาบอื่นๆนะครับที่แทงเข้าไปไม่ใช่ดาบกลัวทางเนี่ยดาบน่าจะสูญสลายไปทั้งหมดถูกละลายนะครับแต่ว่ากลัวทางเนี่ยไม่มีริ้วรอยบาดแผลเลยจังหวะที่ทูรินนะครับไปเยาะเยะ้ยเจ้าเกาลุงเพื่อแก้แค้นแล้วก็บิดดาบเพื่อจะชักออกมาเนี่ย เลือดของมันกระเด็นใส่ทูรินนะครับทำให้เขาเนี่ยถูกเลือดของมันเนี่ยเผาไหม้นะครับตามตัวจนสุดท้ายก็สลบไปเพราะว่าตัวเองก็บาดเจ็บสาหาัสตัวของนิเอนอครับติดตามมาเพราะว่าต้องการจะมาดูว่าสามีเธอเป็นตายร้ายดียังไงก็มาเจอนะครับว่าทูรินเนี่ยบาดเจ็บสาหาัส แล้วก็เจอเจ้ามังกรเก่ารุงเนี่ยที่มันน่ะยังไม่ตายนะครับแต่ว่าก็ใกล้จะตายเต็มทีมังกรเการุงครับก็ฝากความชั่วอย่างสุดท้ายของมันเอาไว้ก็คือว่ามันคืนความทรงจําทั้งหมดให้กับนีเอโนอส่งผลนะครับให้เธอรู้ว่าเธอนั้นแต่งงานอยู่กินนะครับเป็นสามีภรรยากับพี่ชายตัวเอง เธอรับไม่ได้นะครับก็เลยโดดน้ำตายไปทูรินที่ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ใช้ดาบกลัวทางเนี่ยแทงตัวเองตายไปเหมือนกันนะครับก็จบลงแบบโศกนาฏกรรมนี่คือเรื่องราวนะครับของมังกรเกาลุงที่ชั่วชัวนะครับมึงจะเป็นมังกรที่มึงจะชั่วไปไหนเนี่ยผลจากการที่มึงทำเนี่ยทำให้พบความสูญเสียแล้วโศกนาฏกรรมที่รุนแรงมากนะครับในวิรุรุษของมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งนะครับหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้ที่เการุงตายแล้วเนี่ยก็ไม่มีเรื่องราวของมังกรปรากฏขึ้นอีกนะครับจนไปถึงนะครับช่วงท้ายสุดของยุคที่1ช่วงสงครามแห่งความโกรธานะครับหรือว่า w a r o ออเฟรสงครามที่ถวยเทพนะครับยกกองทัพมาปราบเจ้าจอมมารมอกอดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในสงครามครั้งนั้นมีมังกรนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปรากฏตัวขึ้นมาชื่อว่าเจ้ามังกรอังคลาละกอน อังคาราก้อนนะครับได้รับการระบุเอาไว้ว่าเป็นมังกรดำแล้วก็เป็นมังกรยักษ์นะครับเรื่องราวการปรากฏตัวของอังคารก้อนอยู่ตรงที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยกองทัพของจอมมารไม่สามารถสู้กับกองทัพของทวยเทพได้เลยเพราะว่ามีทั้งเหล่าทวยเทพนะครับเหล่าเอลแล้วก็เหล่ามนุษย์เอได้สมตระกูลใหญ่เข้าร่วมนะครับถูกระบุเอาไว้นะครับว่ากองทัพของมันเนี่แหลกสลายนะครับบัลล็อกก็ถูกสังหารไปเป็นจำนวนมาก จนกองทัพนะครับบุกมาถึงที่อังบันซึ่งเป็นป้อมประกันของจอมมารมันก็ไายไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นฝูงมังกรบินนะครับที่พุ่งขึ้นมาจากหลุมลึกแห่งอังบันมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับแล้วก็พายุแห่งเปลวเ,เพลิงส่งผลนะครับให้กองทัพของทวยเทพต้องถูกตีถอยร่นกลับไปนะครับไม่สามารถจะต้านทานได้เลยโดยแม่ทัพในตอนนั้นก็คือเจ้าอังคารกอนนะครับเจ้ามังกรดำยักษ์ตัวนี้ ก็ส่งผลนะครับให้กองทัพของเหล่าทวยเทพพบความสูญเสียเป็นจำนวนมากแต่ว่านะครับในขณะนั้นเองเนี่ยก็ปรากฏนะครับแสงสว่างขึ้นที่ปลายขอบฟ้าวีรลบุรุษเอลฟ์คนหนึ่งครับชื่อว่าเออาร์เลนดิลปรากฏตัวขึ้นจริงๆตัวเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์กึ่งเอลฟ์นะครับแต่ว่าหลังจากการเดินทางต่างๆของเขาแล้วก็ไปสู่อาณาจักวรวาลีนอของทวยเทพเพื่อขอความช่วยเหลือให้ทวยเทพมาปราบเจ้าจอมมารได้เนี่ย เขาเลือกชาตากรรมในการเป็นเอลฟ์นะครับฉะนั้นเออเรนดิลจะต้องถือว่าช่วงท้ายที่สุดถือว่าเป็นเอลฟ์นะครับเขามาพร้อมกับเรือลำหนึ่งครับที่บินได้ชื่อว่าวิงกิลอตเรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่เขาใช้เดินทางไปถึงแผ่นดินทวยเทพแล้วทวยเทพประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้นะครับก็เลยกลายเป็นเรือที่บินได้เขาใช้เรือนี้ครับเป็นอาวุธและตัวเขาเองไม่ได้มาคนเดียวนะครับ เขามาพร้อมกับฝูงพญาอินทรีซึ่งเป็นบริวารของเทพมานเวซึ่งก็คือกษัตริย์ของทวยเทพก็ทําให้เกิดการรบนะครับกลางเวหาขึ้นระหว่างกองทัพมังกรกับตัวของเออา l เลนดิลแล้วก็ฝูงของนกอินทรีหลายคนนะครับน่าจะตั้งตารอว่าจะต้องมีฉากรบที่ตื่นเต้นประการตามมาเล่าให้ฟังแน่ๆเลย ต้องขอโทษจริงๆที่ดับความหวังนะครับเพราะว่าฉากนี้มีบรรยายไว้ประมาณ3บรรทัดเท่านั้นเองนะครับไม่รู้เลยว่ารบกันยังไงนะครับรู้กันว่ารบกันค่อนข้างยาวนานนะครับเป็นวันเป็นคืนเลยแล้วสุดท้ายเออาเลนดิวก็สามารถที่จะสังหารอังคารก้อนได้แล้วก็โยนเจ้าอังคารกอนนะครับลงไปสู่ป้อมประการของจอมมารทําให้ป้อมประการที่อยู่ด้านล่างนะครับแตกสลายทั้งหมดหลุมลึกแห่งอังบันถูกเปิดเผยต่อผืนฟ้า แล้วกองทัพของทวยเทพนะครับก็เข้าไปโจมตีและบุกยึดอังบันได้จับเจ้ามอกอดนะครับไปขังไว้ยังศูนยญ,ญภูมิภายนอกโลกไม่มีโอกาสจะได้กลับมาก่อความเดือดร้อนบนโลกมิดเดิลเอิร์ธอีกเลย ก็มันมีบรรยายไว้แค่นี้นะครับอยากก็เลยเล่าได้แค่นี้จริงๆพยายามหาที่สุดแล้วเขาเขาไม่ได้บรรยายเรื่องตรงนี้ไว้เลยแต่มันก็จะทําให้รู้นะครับว่ามังกรอังคารก้อนเนี่ยครับมันใหญ่ขนาดว่าโยนลงมาแล้วอ่ะป้อมประการของจอมมานนี่แตกสลายพังไปหมดเลยแต่สิ่งสําคัญที่เป็นคําถามก็คือว่าเออเลนดิวทำยังไงวะเลยโยนอังคารก้อนลงมาได้เนี่ยพี่แกต้องส่งพลังขนาดไหนนะหรือว่าเอาเรือวิงกิลอตไปหนุนเอาไว้แล้วก็ ดันดันดันให้มันลงมาอันนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าโยนลงมาได้ยังไงแต่รู้แน่ๆว่า1มันเป็นมังกรดานะครับสร่างกายของมันใหญ่มากแล้วตัวมันเองนะครับน่าจะถือว่าเป็นมังกรที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าเปลวเพลิงของมันร้อนแรงมากนะครับถึงขั้นที่ว่าลุงแกนดดับเองเนี่ยก็เคยเอามาเอาเปลวเพลิงของมันเนี่ยครับมาเป็นตัวเปรียบเทียบ ตอนนั้นนะครับมันมีเรื่องราวการพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องเกี่ยวกับแหวนต่างๆนะครับว่ามีแหวนของคนแคร์เนี่ยครับหลายวงไม่ถูกมังกรกินไปเนี่ยก็ถูกนะครับไฟของมังกรเผาผลแหวนคนแคร์มีทั้งหมด7วงนะครับรู้ว่า4ี่วงเนี่ยถ้ามังกรไม่กินนะครับก็โดนไฟมังกรผผาญแล้วก็มีการพูดถึงนะครับแหวนเอกของซารอนว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นทําไมไม่เอาไฟมังกรทําลายล่ะลุงแกนดัฟก็บอกครับว่าไฟมังกรเนี่ย ไม่สามารถที่จะทำลายได้หรอกแม้แต่ไฟที่ร้อนแรงที่สุดของเจ้าอังคารกอนก็ไม่สามารถที่จะทำลายแหวนเอกของซารอนได้ฉะนั้นตรงนี้ครับมันก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าอังคารก้อนเนี่ยน่าจะถือว่านะครับเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับมังกรทั้งหมดบนโลก m i ด d ิด Earth แล้วลุงแกนดับก็เลยเอาไฟของมันเนี่ยครับมาเป็นสิ่งเปรียบเทียบทีนี้ครับ ต่อมาจากเจ้าเก่ารุงไปแล้วนะครับอังคาระก้อนไปแล้ว2ตัวสตัวนี้นะครับมันเป็นมังกรที่ปรากฏขึ้นในยุคที่1ซึ่งถือเป็นยุคโบราณนอกนั้นนะครับในเรื่องราวหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของมังกรนะครับก็จะมาปรากฏอยู่แถวแถวประมาณยุคที่3นะครับเนื่องมาจากว่าในสงครามครั้งนั้นเนี่ยครับอจอมมารมันพ่ายแพ้มังกรก็ถูกล่าล้างนะครับจนเกือบสูนพัน บางส่วนหลบหนีไปได้นะครับจะไปอาศัยอยู่แถวทางฝั่งตวันออกนะครับของโลกดิน n Earth ซึ่งก็เป็นแผ่นดินที่แทบไม่ถูกกล่าวถึงเลยนะครับในเนื้อเรื่องและก็มีบางส่วนนะครับจะมาอาศัยอยู่เทือกเขาสีเทาซึ่งจะอยู่นะครับทางตอนเหนือของป่าเมอร์กูดขึ้นไปนะครับซึ่งจากการที่มีมังกรบางส่วนนะครับมาอาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาสีเทาเนี่ยครับในตอนนั้นมันเป็นตอนที่คนแคละเนี่ยครับก็ขึ้นมาตั้งรกรากนะครับอยู่แถวเทือกเขา สีเทาเหมือนกันนะครับมีทั้งไปอยู่ภกเขาเหล็กไปอยู่เอเรบอนะครับบางส่วนก็มาอยู่แถวๆนั้นแล้วเจ้ามังกรตัวหนึ่งครับชื่อว่าสกาธาสกาธาครับมันจะมีฉายาว,ว่าสกาธาเดอะเวิร์มนะครับหรือว่าสกาธาเกรทเวิร์มนั่นก็จะหมายถึงนะครับเจ้าสกาธาหนอนยักษ์ตัวนี้เราก็จะรู้แค่ว่านะครับมันมีรูปร่างแบบว่าเป็นหนอนแต่ว่าตัวของมันเองเนี่ยครับ ไม่รู้เลยนะครับว่ามันบินได้หรือบินไม่ได้หรือมีข้อมูลอื่นๆไหมเรารู้แค่ว่าครับสิ่งที่สกาธาทำก็คือรบกวนนะครับทั้งมนุษย์แล้วก็คนแคละแถวๆนั้น ปล้นชิงเอาทรัพย์สมบัติไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าแฟลมสามารถที่จะสังหารสกาธาได้นะครับโดยแฟลมนะครับถูกระบุว่าเขาเป็นชาวเอโอเทรสนะครับหรือว่าเอโอเทอร์ดนะครับเป็นบรรพบุรุษของชาวโรฮันนะครับแต่ว่าตอนนั้นอาณาจักรโรฮันยังไม่ถูกก่อตั้งขึ้นพวกเขานับเป็นชาวเหนือนะครับที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของอารยธรรมลุ่มน้ําอันดูอินนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่านะครับ แฟมเนี่ยสามารถที่จะสังหารสกาธาได้ยังไงเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยครับมนุษย์นั้นอ่อนแอกว่าคนแครนะครับแล้วก็อ่อนแอกว่าพวกเอลด้วยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วนะครับเผ่าพันธุ์ที่จะสู้กับพวกมังกรได้ดีที่สุดนะแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูโดยธรรมชาติของมังกรก็คือคนแครเนื่องจากคนแคะเนี่ยครับ ถ้าเป็นยุคโบราณแล้วเนี่ยจะใส่เกราะหนาใส่หน้ากากนะครับในการออกรบเป็นประเพณีเลยแล้วคนแคละถูกเทพเอาเลสร้างมาให้ทนทานมาก ก็เลยทนไฟมังกรได้นะครับจริงๆเการุงเองเนี่ยก็เคยถูกอาชาการนะครับกัตริย์ของคนแคระนะครับแทงท้องจนบาดเจ็บสาหัสต,ต้องหนีออกไปจากาสนามรบเลยนะครับในตอนนั้นแต่ว่าในครั้งนี้นะครับเจ้าสกาธาเนี่ยมารบกวนทั้งคนแคระแล้วก็มนุษย์แต่ว่าทั้งคนแคระแล้วมนุษย์นะครับสู้ไม่ได้จนได้แฟลมเนี่ยแหละครับมาฆ่าเจ้าสกาธาแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่า แฟลมฆ่าสกาธาได้ยังไงนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวตรงนั้นที่ทําให้นะครับชาวเอโอเทรสนะครับรวมไปถึงชาวโรฮันด้วยนะครับไม่ถูกกับพวกคนแคละเลยเนื่องมาจากว่าพวกคนแคละนะครับก็บอกให้แฟลมเนี่ยที่สังหารสกาธาแล้วก็ครอบครองนะครับขุมสมบัติของเจ้าสกาธาเนี่ยส่งทรัพย์สมบัติบางส่วนมาให้เพราะว่ามันมีสมบัติของคนแคละอยู่ในนั้นด้วยแต่แฟรมไม่ยอมมอบให้นะครับ แล้วก็ทำการส่งเขี้ยวของเจ้าสกาธาให้กับพวกคนแคละไปพร้อมกับคำดูถูกต่างๆนาๆนาส่งผลให้คนแคละนะครับลุมฆ่าแฟรมตายโอ้ฆ่ามังกรสกาธาได้นะแต่ถูกคนแคละลุมตายแฟมอยากรู้จริงนายฆ่าสกาธาอย,ย่างไงเนี่ยเราพยายามหาข้อมูลมากเลยเราก็หาไม่ได้นะซึ่งหลังจากฆ่าแฟรมไปแล้วนะครับพวกคนแคะะก็ เอาทรัพสมบัตินะครับในส่วนที่คิดว่าเป็นของตัวเองไปส่งผลนะครับให้ชาวเอโอเทรดกับพวกคนแคละไม่เคยญาติดีกันอีกเลยตั้งแต่นั้นมาจนมาตั้งเป็นโรฮันนะครับก็ก็ยังมีความรู้สึกที่ไม่ถูกกับคนแคละอยู่ตรงนี้มันจะเห็นได้จากนะครับถ้าในฉบับนิยายตอนที่เอโอเมเจอกับกิมลีนะครับสองคนก็มีปากมีเสียงกันพอสมควรนะครับถึงกระท้าฟันคอกันเลยทีเดียวอะไรแบบนั้นนะ ซึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับของมังกรที่มีชื่อตัวหนึ่งก็คือสกาธานอกนั้นนะครับมีมังกรที่ถูกเรียกว่าเป็นเกรทโคดรกนะครับเป็นมังกรยิ่งใหญ่แต่พ่นไฟไม่ได้ไม่มีรู้ชื่อได้ซ้ำนะครับรู้แค่ว่าเจ้าโคดรกตัวนี้ครับทำการฆ่านะครับกษัตริย์คนแคะคนหนึ่งที่ชื่อว่าดาอินที่1พร้อมกับลูกชายที่ชื่อว่าฟรอ ตอนนั้นนะครับเป็นตอนที่พวกบัลล็อกนะครับใหพวกบัลล็อกอะมันเหลือตัวเดียวเจ้าบัลล็อกแล้วกันนะครับอารวาสที่มอเรียทําให้พวกคนแคลนเนี่ยครับต้องหลบหนีออกไปนะครับมีการไปตั้งเอเรบอร์ในครั้งที่1นนะครับแล้วก็แยกไปขุดหาแร่ทางเหนือขึ้นไปนะครับไปตั้งราชวังของตัวเองอีกตอนนั้นเนี่ยครับก็มีเรื่องกับมังกรเพราะว่าเอาจริงๆก็เป็นศัตรูกันตามธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า มีคนแคละนี่แหละสู้กับมังกรได้ดีที่สุดแล้วนะครับจากประวัติศาสตร์ในยุคโบราณแล้วมังกรกับคนแครครับชอบทองคําชอบอัญ,ญมณีสิ่งแวววาวเหมือนกันนะครับก็เลยเกิดการปล้นชิงมีเรื่องกันนะครับระหว่างมังกรกับคนแครตอนนั้นถึงขั้นว่ากษัตริย์คนแคลเนี่ยครับก็ถูกมังกรฆ่าตายทําให้กลายเป็นว่านะครับพวกคนแครที่อพยพขึ้นไปทางตอนเหนือ ต้องอบพยพหนีกลับลงมานะครับมาอาศัยอยู่ที่เอรบอร์เพราะว่าจะได้พ้นนะครับจากการรบกวนของเจ้ามังกรหลังจากนั้นนะครับมันจะมีมังกรมีชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับสโอกถูกระบุเอาไว้นะครับว่าตัวมันเองนั้นเป็นมังกรทองสโอกเป็นมังกรมีปีกนะครับแล้วก็พ่นไฟได้ ประวัติความเป็นมาของสมอกมาจากไหนยังไงไม่รู้นะครับรู้แค่ว่าคาดเดากันว่าสมอกน่าจะเป็นมังกรที่มาจากแดนตะวันออกแล้วก็เป็นมังกรที่น่าจะโตเต็มวัยแล้วด้วยเพราะว่าคนแคละไม่สามารถที่จะต่อกรกับเจ้าสมอกได้เลย สุดท้ายทั้งเอเรบอร์แล้วเดลก็ล่มสลายนะครับเจ้าส o อกก็ครอบครองนะครับขุมสมบัติของทั้งเอเรบอร์และเดลแล้วก็แหวกว่ายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลานานนะครับสโอกจะเป็นมังกรที่มีความพิเศษนิดหนึ่งนั่นก็คือว่า จุดอ่อนของมันไม่ได้อยู่ที่ท้องเนื่องจากการที่มันกลิ้งไปกลิ้งมานะครับแหวกว่ายอยู่ในคุณคขุมสมบัตินะจะเป็นคุณสมบัติซะแล้วขุมสมบัตินะครับเป็นเวลานานทําให้มีทั้งทองคําเพชรพลอยต่างๆนะครับติดอยู่เต็มบริเวณอกบริเวณท้องของมันเลยสิ่งนี้นะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนเกราะที่ป้องกันไม่ให้มีอะไรทําอันตรายของมันได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะแข็งแกร่งยังไงนะครับก็ยังมีจุดอ่อนก็คือว่า ตัวของเจ้าสม็อกครับมันมีเกล็ดชิ้นหนึ่งที่อยู่ตรงช่วงอกนะครับบริเวณหัวใจเนี่ยหลุดออกไปเรื่องราวตรงนี้นะครับมันจะต่างจากในฉบับในหนังนะครับสำหรับในนิยายเพราะว่านะครับในหนังเขาจะเล่าว่ามีการต่อสู้กับสม็อกในครั้งก่อนที่มันมาลุมแล้วก็เอาธนูยิงจนเกล็ดหลุดไปแต่สุดท้ายก็ฆ่ามันไม่ได้แต่เรื่องราวตรงนี้ ไม่มีในฉบับนิยายนะครับในฉบับนิยายระบุไว้แค่ว่าตอนที่บิลบเนี่ยครับมาคุยกับเจ้าสมกในขุมสมบัติเนี่ยบิลบมันพูดอยู่ไม่มันโทษทีแหวกแบ๊ตีปิปักบิลบเขาพูดอยู่คำหนึ่งนะครับว่าได้ยินว่ามังกรเนี่ยเนื้อตรงท้องมันนุ่มนิ่มมากเลยไม่ใช่เหรออะไรแบบเนี้ยสมก k ครับมันเป็นมังกรขี้อวด มันภูมิใจมากนะครับมันก็เลยกลิ้งไปกลิ้งมานะครับให้ดูว่าเห็นไหมว่าค่ะมีเพชรพอยมาติดตรงเนี้ยแข็งแกร่งมากอะไรก็ทําไม่ได้หรอกท้องข่าไม่ได้นุ่มนิ่มนะกลายเป็นบิวโบสังเกตครับแล้วก็คิดในใจว่าอูนั่นมันอะไรกันเนี่ยทําไมเกล็ดตรงนั้นมันไม่มีล่ะทำไมมันขาวเวอร์สักขนาดนั้นไหนบอกว่ามีเกราะเต็มที่ไง สุดท้ายนะครับตอนที่บิลบหนีออกมาได้นะครับเขาก็ไปคุยกับพวกคนแคละถึงเรื่องที่เขาพบเจอรวมถึงนะครับเ,เกล็ดของเจ้าสม็อกบริเวณทออบริเวณอ,อกนะครับตรงบรนเวที่เป็นหัวใจเนี่ยหลุดออกไปด้วยในครั้งนั้นนะครับถ้าเป็นฉบับนิยายมันมีนกทรัชตัวหนึ่งมาได้ยินพอดีครับแล้วกลายเป็นว่าในตอนที่บาร์ดมือธนูกำลังต่อสู้กับเจ้าสม็อกที่ไปโจมตีเอสการอตนครทะเลสาบอยู่เนี่ย นกทรัชครับบินมาเกาะที่ไหลแล้วก็บอกว่าจุดอ่อนของมันอยู่ตรงไหนตัวของบาร์ดมือธนูครับก็เลยสามารถใช้ลูกธนูดำยิงเจาะทะลุหัวใจส็อกทำให้มันตายลงไม่ได้ซึ่งนะครับในฉบับนิยายไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าธนูดำเนี่ยมันจะเป็นธนูที่ยาวสูงเกืบเท่าคนเลยนะฮะไม่มีนะไอที่ต้องเอาธนูไปพาดไหลลูกชายแล้วยิงสโอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาแต่งเพิ่มให้มันดูอีปิกนิดนึงนะครับในฉบับ ของในหนังเพราะว่ามันถูกระบุแค่ว่าไอ้ธนูดำที่สังหารสโอกเนี่ยถูกตีขึ้นในโรงช่างแห่งเอเลอร์นะครับแล้วก็เวลาที่บาร์ดเอาธนูดำนี้ไปใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะไปเก็บกลับมานะครับใช้ในครั้งต่อๆไปได้เสมอซึ่งตรงนี้ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่ามันเป็นธนูที่ใหญ่สักแค่ไหนแต่ว่าในลักษณะที่บาร์ดเคยใช้มาหลายๆครั้งแล้วเนี่ยครับมันน่าจะเป็นธนูไซส์ปกติมากกว่าฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่แตกต่างจากในหนังอยู่พอสมควร โดยนะครับหลังจากที่เจ้าสมอกตายแล้วเนี่ยร่างของมันเนี่ยครับก็ตกจมลงไปอยู่ที่ก้นทะเลสาบนะครับพร้อมกับเพชรพลอยแล้วก็ทองคำมากมายที่ติดอยู่ตรงต,รวตัวมันแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปงมสมบัติตรงนั้นนะครับเพราะว่ากลัวคำสาบของมังกรนะครับตัวอย่างหนึ่งคำสาบของมังกรก็คือว่า ตอนที่ทอรินโอเคนชิลนะครับตอนที่สมกตายแล้วแล้วก็เขาไปอยู่ในกลุ่มสมบัติเอเวรบอร์เนี่ยเขาก็มือมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ยอมแบ่งหวงแหนสมบัติเกิดความโลภขึ้นเต็มเลยนะครับก็เลยเกิดมีเรื่องกันกันกบทั้งพวกชาวนครริมทะเลสาบกับเอลฟ์นะครับจากป่าเมิร์กูดนะครับที่เป็นพ่อของเลโก拉สนะครับทรันดูอิลขึ้นมาด้วยนะครับตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายก็สามารถที่จะ ออกมาร่วมรบนะครับในสงคราม5ทัพได้จากที่ตอนแรกเนี่ยก็หาตัวไม่เจอว่าอยู่ไหนนะครับดาอินนี่ร้องเรียกเลยว่าตกลงทอลินญาดฆ่าอยู่ไหนวะไม่ออกมาช่วยกันอะไรแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของเรื่องราวนะครับของอคํำสาปของมังกรด้วยแต่ทีนี้คํำสาปของมังกรจะส่งผลในเรื่องอื่นๆนอกจากความโลภหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าคนแคะเนี่ยครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกนะครับมีเรื่องของการชอบทองคำชอบอันนีญมณีก็จะมีความชื่นชอบในงานฝีมืองานช่างแล้วก็ค่อนข้างจะมีความโลภในทรัพย์สมบัติอยู่สูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เองเนี่ยจะเจอคำสาปอะไรแบบไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปงมทรัพย์สมบัติตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับของมังกรทีนี้ในแง่ชะตาของมังกรครับว่ามังกรมีวิญญาณไหมต้องบอกว่าไม่มีระบุเอาไว้นะครับว่ามังกรมีวิญญาณหรือเปล่านะครับในตอนที่จบเรื่องราวทั้งหมดในหลอด of the Ring ที่ทำลายแหวนนะครับของซารอนไปแล้ว ก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องราวของมังกรให้เห็นอีกนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามังกรไม่ได้มารับใช้นะครับอยู่ในกองทัพของเสารอนนะครับกองทัพเสารอนเนี่ยไม่มีมังกรนะครับไม่ได้เหมือนของมอกอดที่เขาเป็นคนเพาะพันธุ์มังกรขึ้นมาเขามีมังกรใช้งาน ฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับว่ามังกรเนี่ยอาจจะเหลือเหลือรอดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องหลบลี้หนีไปนะครับไปอยู่ในที่ที่มันห่างไกลเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถูกตามล่าได้อะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเรามองว่าโลกใบนี้มันสืบเนื่องมาจาก The Lo r d of the Ring นะครับแบบที่คุณโทเคียนแกพยายามเล่าให้เราฟังอยู่เสมอเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าตำนานเกี่ยวกับมังกรยุคหลังๆของเราไม่ว่าจะเป็นมังกรยุโรปนะครับหรือว่ามังกรในฝั่งของ จีนมังกรที่ปรากฏฝั่งญี่ปุ่นอะไรแบบนี้อาจจะเป็นมังกรที่ยังหลงเหลือรอดอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วก็เลยได้ยินแค่ตำนานของพวกมังกรเท่านั้นเองไอ้พวกมังกรตัวใหญ่ๆนะครับอาจจะไปอยู่ทางยุโรปพวกมังกรตัวยาวๆที่เป็นมังกรลักษณะของเป็นเกรดเวิร์มเป็นหนอนอาจจะมาอยู่ทางฝั่งเอเชียครับ ตำนานมังกรที่รูปร่างของอสองฝั่งครับฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกก็เลยมีความแตกต่างกันอะไรแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของมังกรครับทีนี้นะครับเรามาว่ากันถึงเรื่องราวของพวกบัล็อกบ้างนะครับ บลล็อกหลายคนจะเห็นแล้วนะครับจากในหนัง The Lord of the r i n g นะครับรูปร่างหน้าตาของมันตามที่มีการระบุบรรยายไว้นะครับมันเป็นอสูรสีดำนะครับตัวใหญ่แล้วก็มีเปลวเพลิงนะครับลุกอยู่รอบๆตัวของมันบัลล็อกจะใช้อาวุธที่ทำจากเปลวเพลิงในตอนที่มีการบรรยายลักษณะของบัลล็อกที่ชัดเจนที่สุดจะบอกว่านะครับมันเป็นร่างสีดำใหญ่โตนะครับตอนแรกก็ยังไม่มีเปลวไฟนะครับแต่สักพักหนึ่งก็มีเปลวไฟพวย พุ่งขึ้นมาจากรอบตัวมันแล้วก็มีควันลอยขึ้นมามือขวาของมันถือดาบที่ทำจากเปลวเพลิงแล้วมือซ้ายนะครับก็ถือแส้นะครับที่มีหลายๆแฉกที่ทำจากเปลวเพลิงเหมือนกันฉะนั้นนะครับจึงระบุได้ว่าบัลล็อกเป็นอศูรย์ตัวใหญ่นะครับที่มีไฟลุกร่างกายของมันใหญ่โตมากแล้วก็ใช้อาวุธนะครับที่ทำจากเปลวเพลิงประวัติความเป็นมาของบัลล็อกนะครับจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วบัลล็อกนั้นเป็นเทพนะครับ แต่ว่าเป็นเทพบริวารนะครับเทพระดับรองลงมาที่เรียกว่าเทพไมอาการกำเนิดของบัล็อกขึ้นมานะครับก็จะเริ่มมาจากในตอนที่ทวยเทพนะครับเริ่มรบกันในครั้งแรกๆเลยในตอนที่ลงมานะครับเพื่อสร้างโลกนะครับเจ้ามอกอดนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ถูกตั้งชื่อว่ามอกกอดด้วยชื่อของมันคือเมลคอนะครับคือชื่อตอนที่มันเป็นเทพอยู่เนี่ยก็รบกันนะครับกับเหล่าเทพอื่นๆที่เราเรียกกันว่าเป็นเทพวาลา ในตอนนั้นนะครับก็มีการนะครับขอดวงจิตพันธมิตรนะครับที่อยู่บนท้องพระโรงแห่งองค์อิลูวาทาเนี่ยก็ให้ลงมาช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีถวยเทพนะครับลงมาจุดติอีกนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือร่วมรบในสงครามซึ่งมีการลงมานะครับแล้วก็มาอยู่ทั้งสองฝั่งถวยเทพนะครับที่เป็นเทพไมอาบางส่วนก็ไปรับใช้นะครับเจ้ามอกกอดโดยมีการระบุเอาไว้ว่านะครับเหล่าเทพที่ทรงฤทธิ์มากๆจะ กลายไปเป็นนะครับบัลล็อกอสูรแท้ไฟซึ่งจะมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าวาลาเราคานะครับอาจะเรียกยังไงก็ได้นะครับวาฬาเราคาหรือว่าบัลล็อกก็ได้แต่ว่าบัลล็อกจะเป็นชื่อที่ถูกใช้กันมามากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในยุคหลังๆนะครับฉะนั้นจะต้องบอกว่าบัลล็อกนั้นเป็นเทพนะครับซึ่งในการรบนะครับเจ้าจอมมารแน่นอนว่ามันใช้กองทัพอ็อกเป็นหลักนะครับแต่ก็จะมีพวกบัลล็อกแซมแซมอยู่ด้วยจํานวนของบัลล็อก บ,บอกไม่ได้ชัดเจนว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่านะครับคงไม่ได้มีถึงหลักพันหลักหมื่นไม่งั้นเนี่ย มันจะตั้งกองทัพบ,บัลล็อกได้อีกกองหนึ่งเลยแต่ว่ามันไม่ปรากฏว่ามีกองทัพบ,บัลล็อกนะครับก็มีแค่ระบุว่าบัลล็อกนั้นเนี่ยอยู่ร่วมนะครับกับกองทัพอ็อกแล้วก็ในการรบส่วนมากจะเป็นอ็อกซะส่วนใหญ่นะครับมีบัลล็อกแสมมาเท่านั้นเองฉะนั้นจากการคาดเดาของยักษ์ก็คิดว่าจํานวนของบัลล็อกอาจจะมีไม่มากนักนะครับเรื่องราวของบัลล็อกไม่ได้ถูกเล่าเอาไว้มากนักนะครับก็จะปรากฏตัวตามสงครามต่างๆที่พบอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่มันออกมา อารวาดให้เราเห็นเลยก็คือตอนที่เจ้ามอกอดนะครับชิงดวงแก้วซิลมาริลกลับมานะครับจากวาลินอแล้วก็ทำนายต้นทวิพฤกษาตอนนั้นมอกอดนะครับมาพร้อมกับนางเมงมุมดำอุงโกลยียนแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวครับว่านางเมงมุมต้องการที่จะกินซิลมาริลแต่ว่ามอกอดมันไม่ยอมให้นะครับ ตอนนั้นมอกอดสูญเสียกําลังไปพอสมควรเพราะว่ากำซิลมอริลไว้ในมือถูกซิลมอริลเนี่ยเผาผลาญทําให้ไม่สามารถสู้กับนางเมงมุมดําได้นะครับก็มีพวกฝูงบัลล็อกนี่แหละออกมาช่วยนะครับทำให้ขับไล่นางเมงมุมดําอุงโกลิอันไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนที่เกิดมหายุทธครั้งที่2ขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยครับเฟอโนอที่เป็นผู้นําตระกูลนะครับของเหล่าเอลฟ์ชาวน,อ,นอร์ที่มาก่อมหายุทธครั้งที่2เนี่ย ก็ได้รับชัยชนะนะครับเขาบังเกิดความแค้นแล้วก็อาจจะย่ามใจไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ขึ้นหน้ากองทัพหลักมานะครับ้วยมีเอลติดตามมาเนี่ยจำนวนน้อยทางฝั่งของจอมมานสังเกตเห็นนะครับ ก็เลยส่งฝูงบัลล็อกนะครับออกมาแล้วก็รุมนะครับจนสุดท้ายเฟอานอก็เสียชีวิตไปนะครับนอกนั้น,นียบัลล็อกก็จะอย่างที่บอกครับแซมแซมอยู่ในสงครามครั้งต่างๆโดยบัลล็อกนะครับมันจะมีหัวหน้าอยู่ตนหนึ่งเป็นบัลล็อกตัวเดียวนะครับที่มีชื่อก็จะระบุชื่อเอาไว้ว่าชื่อก็ต m ม็อกนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกถึงความพิเศษของก็ต์ม็อกเรารู้แค่ว่านะครับก็ตม็อกนั้นเป็นแม่ทัพนะครับในสงครามทั้งหมดก็เรียก ่าคงเป็นจอมทัพนะครับปูนชาการทหารสูงสุดเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีคนที่หลายคนที่ถามยักมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วซาวรอนล่ะมันก็เป็นเทพไมาอานี่มีฤิน์นี่ทำไมมันไม่เป็นบัลล็อกล่ะหรือไงบัลล็อกไม่นับเป็นพวกอะไรอย่างนี้หรอก็จะต้องบอกว่านะครับ ตัวของเซารอนเนี่ยครับมันเป็นสายบุญนะครับมันไม่ได้เป็นสายบู๊มันเป็นเจ้าแผนการมากกว่าเพราะว่าเซารอนเนี่ยมันไม่ได้ลบเก่งนะครับจริงๆรบกับใครก็แพ้เกือบหมดนะครับยิ่งในยุคแรกๆนะครับสู้กับหม้ายยังโดนหมากัดเลือดสาดเลยนะฉะนั้น ตัวมันเองครับไปทํางานในแบบอื่นมากมากกว่านะครับมากกว่าที่จะไปจําแรงล่างเป็นบนล็อกเพราะว่าจริงๆตัวของซารอนก็จําแรงล่างได้นะครับเคยมีการแปลงร่างเป็นหมาป่าแปลงร่างเป็นขั้งคาวแปลงร่างเป็นอนาธาชายหนุ่มรูปงามอะไรแบบนั้นด้วยนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วมันไปทําอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็จะมีคําถามหนึ่งว่าตกลงก็ตมกับซารอนเนี่ยใครเป็นสมุนมือขวานะครับตรงนี้ยักษ์จะบอกว่าซารอนเป็นสมุนมือขวา เพราะว่าในตอนที่ตัวของเจ้ามอกอดมันไม่อยู่นะครับมันมอบการสั่งการทั้งหมดไว้ให้กับเซอรอนแต่ถ้าถามว่าในบรรดาสมุนทั้งหมดแล้วถ้าไม่นับมังกรแบบอังคากรก้อนอะไรแบบนี้นะครับใครแกล่งสุดก็จะต้องบอกว่าเป็นก็อดมอกนะครับฉะนั้นในด้านกําลังรบแล้วก็อดมอกจะแข็งแกล่งที่สุดแต่ในแง่ของงานบริหารแล้วยังไงก็ต้องเป็นเซอรอนนะครับ บัล็อกร่วมสงครามมากมายนะครับและในสงครามทั้ง5ครั้งบัล็อกไม่เคยถูกฆ่าตายเลย บันล็อกนะครับถูกฆ่าตายครั้งแรกแล้วก็ถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับในการลบที่โจมตีนครกอนโดลินนะครับซึ่งเป็นนครลับแลนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นนครหลักแห่งสุดท้ายของเหล่าเอลนะครับที่หลงเหลืออยู่เพราะว่าที่เหลือเนี่ยครับมันเป็นการไปตั้งอาณานิคมของเอลที่สูญเสียดินแดนของตัวแล้วก็อบพยพออกไปมากกว่านะครับที่เป็นนครเก่าแก่เลยเหลือแค่กอนโดลินนะครับในการรบครั้งนั้นนะครับมีขุนพลคนหนึ่งที่ เก่งมากๆนะครับแล้วก็กองทัพของเขานี่ก็เดือดดาลแล้วบ้าดีเดือดมากๆนะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าเลยนะครับตระกูลนี้ชื่อว่าเป็นหน่วยรบนะครับของตระกูลคอนมีผู้นําชื่อว่าร็อกนะครับเขาเนี่ยจัดขบวนทัพนะครับแล้วก็พุ่งเข้าโจมตีนะครับกองทัพของเจ้าจอบมานทั้งหมดนะครับอ็อกนี่แตกกระเจิงเลยแล้วก็ถูกทั้งอ็อกและบัลล็อกล้อมเอาไว้ แต่ว่ากองทัพของร็อกเนี่ยครับโจมตีด้วยความบ้าคลั่งแล้วเดือดดาลมากนะครับถูกบันล็อกเอาแส้ไฟฟาดใส่ก็คว้าแส้บันล็อกไว้นะครับแล้วก็จับบันล็อกนีครับฉีกกระชากล่างออกไป ตอนนั้นเนี่ยบัลล็อกพันพึงมากเลยกับกองทัพเอลกองทัพนี้นะครับก็เรียกว่าอย่างกับเป็นกองพันผีสิงอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่คิดที่จะรอดชีวิตแล้วนะครับสู้จนหยดสุดท้ายก็ทำให้มีบัลล็อกนะครับถูกฉีกร่างแล้วก็ถูกทุบตีด้วยค้อนนะครับตายไปเป็นจำนวนมากแล้วนั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่บัลล็อกนั้นถูกฆ่าตายโดยนะครับในการลบที่กอนโดลินสุดท้ายแล้วเนี่ยครับ ขุนพลเอกนะครับของราชาแห่งกนอโดลินเนี่ยตัวของเขาเนี่ยครับชื่อว่าเอ็กเซลิออนสามารถที่จะฆ่าเจ้าก็อดมอ็อกได้นะครับโดยตายตกไปตามกันเขาพุ่งเอาหมวกนะครับที่มีเขาแหลมเนี่ยแทงอกของเจ้าก็อดมอกนะครับแล้วก็ใช้ขากับแขนของเขาเนี่ยรวบตัวของมันไว้แล้วก็ลากลงไปในบอ่อน้ําพุนะครับซึ่งมีการระบุว่าก้นของบอ่อน้ําพุเนี่ยมันลึกสุดอย่างนะครับตัวของเอ็กเลิออน ก็ตายไปพร้อมกับก็ต์มอกหลังจากนั้นนะครับตอนที่มีการอพยพป,ประชาชนหนีออกมาได้นะครับโดยทูออที่เป็นลูกเขยของกษัตริย์นะครับเขาเป็นมนุษย์คนที่2ที่ได้แต่งงานกับเอลฟ์นะครับก็มีการที่มีพวกบัลล็อกเข้ามาโจมตีระหว่างหนีอีกก็มีขุนพลที่เก่งกาจอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่ากรอฟินเดลคนนี้ก็ไปสู้กับบัลล็อกนะครับจนสุดท้ายก็ ตกเหวตายไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าบัล็อกตัวนั้นไม่มีการกล่าวถึงชื่อเอาไว้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่บล็อกถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนะครับก็มีเรื่องนะครับในตอนท้ายที่สุดของยุคที่1ก็คือสงครามแห่งความโกรธาเนี่ยบล็อกสู้ไม่ได้นะครับสู้กองทัพชวยเทพไม่ได้ถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากในฉบับนิยายระบุเอาไว้ว่านะครับพวกที่เหลืออยู่ส่วนน้อยนะครับ อบพยพหนีออกไปแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ใต้โลกหลังจากนั้นครับก็ไม่มีเรื่องราวของบล็อกปรากฏขึ้นมาอีกนะครับในยุคที่2มีการระบุว่าซารอนนะครับพยายามรวบรวมเศษซากกองทัพสมุนต่างๆนะครับ ของเจ้ามอร์กอดเอามาเป็นกองทัพของตัวเองแต่ตลอดยุคที่2นะครับซึ่งเป็นยุคก่อนที่ซารอนจะถูกตัดแหวนไปเนี่ยไม่มีเรื่องราวของบรรัลล็อกปรากฏขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าไม่มีบรรัลล็อกตัวไหนนะครับมารับใช้เซารอนเลยแล้วก็เท่าวัดกันจริงๆแล้วทั้งบรรัลล็อกและซารอนเป็นเทพไมอารเหมือนๆกันนะครับระดับของศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็เท่าเทียมกันนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าบรรัลล็อกไม่ยอมมารับใช้เซารอนหรือว่าเซารอนหาบรรัลล็อกไม่เจอนะครับเพราะว่า มันหลบไปอยู่ใต้โลกที่ลึกมากๆนะครับ หลังจากนั้นมีเรื่องราวของบัล็อกปรากฏขึ้นอีกทีในยุคที่3นะครับในปี1980ของยุคที่3ก็คือว่าซารอนถูกตัดแหวนไปแล้ว1,980ปีนั่นแหละครับตอนนั้นคนแคละนะครับพยายามที่จะขุดลึกหาแร่มิดริลนะครับซึ่งอยู่ข้างใต้ลึกเข้าไปนะครับในเหมืองมอเรียหรือว่าถ้าเป็นตัวนครก็เรียกว่าคัสดูมนะครับตอนนั้นขุดไปขุดไปครับขุดหาแร่มิดรรลสุดท้ายไปขุดเจอบล็อกตัวหนึ่งนะครับ ยุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยของกษัตริย์ที่ชื่อว่าดูรินที่6นะครับ เจ้าบล็อกตัวนี้ครับมันฆ่ากษัตริย์ดูรินตายมันก็เลยได้รับฉายานะครับว่าเป็นดูรินเบนหรือว่ายมทูตนะครับแห่งดูรินซึ่งส่งผลนะครับให้คัสตัดดูมล่มสลายสุดท้ายแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะต้องหนีออกไปจากคาสัดดูมนะครับเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันออกอารวาสแล้วเขาไม่สามารถที่จะสู้กับมันได้เลยก็เลยจะต้องหนีไปนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปตั้งเป็นนครเอเรบอร์ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือนครที่มีเรื่องมีราวอยู่ในเดอะฮอบบิทนะครับ ทั้ง3ามภาคนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับเจ้าบล็อกตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นอีกทีหนึ่งก็ตอนที่เหล่าพันธมิตรแห่งแหวนนะครับลงไปที่เหมืองมอรีเเพื่อที่จะข้ามผ่านนะครับไปที่อีกฝั่งหนึ่งของเทือกเขามิสตี้ตอนนั้นนะครับเจ้าบล็อกตัวเดิมเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็เกิดการนะครับต่อสู้กับลุงแกนดฟขึ้น แล้วก็ตกลงเหวไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าลุงแกนดาฟเนี่ยครับก็ต่อสู้กับเจ้าบัลล็อกตัวนี้ครับซึ่งมันก็เป็นการรบกันนะครับของทวยเทพในอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าจริงๆแล้วลุงแกนดาฟเองเนี่ยแกก็เป็นเทพไมาอานะครับตัวของบัลล็อกเองเนี่ยครับมันก็เป็นเทพไมาอาซึ่งจริงๆการสู้กันครั้งนี้ครับลุงแกนดาฟถือว่าเสียเปรียบนะเพราะว่าอยู่ในร่างของพ่อมดเนี่ยไม่สามารถใช้พลังอํานาจของเทพไมาอารได้อย่างเต็มที่ แต่ว่าบัล็อกมันคือเทพไมอาที่แปลงเป็นอาศูนย์แท้ไฟวาลาราคาเนี่ยแปลงมาเพื่อใช้ในการรบอยู่แล้วฉะนั้นพลังของมันเต็มที่แต่ว่าลุงแกนดัฟก็ทําได้ดีนะครับสุดท้ายก็ฆ่ามันได้แล้วก็ตายไปพร้อมๆกันแต่ว่ายังดีครับทวยเทพก็ส่งลุงแกนดัฟมาใหม่ ตอนที่ทวยเทพส่งมาตอนนั้นเนี่ยครับส่งลุงมานะครับลุงมาติดอยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็ร่างกายเปื่อยเปล่าลงมาไม่ได้ด้วยครับโชคดีว่าพยาอินรีมาช่วยลงมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับของเจ้าบันล็อกอีกตัวหนึง่งหลังจากนั้นนะครับไม่มีเรื่องของบัลล็อกอีกเลยก็เป็นไปได้ว่านะครับจากที่เขาบรรยายไว้ในฉบับของ The ตำนานแห่งเดอะซิลมาริลเลียนตำนานแห่งซิลมาริวจะเป็นเดอะตำนานแห่งซิลมาริลซะแล้ว เขาบอกว่ามีบัล็อกจานวนน้อยหลบหนีไปได้ฉะนั้นถ้าใช้คําว่าจํานวนน้อยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าไม่พบเจอบัล็อกอีกแล้วนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันไปหลบอยู่นะครับลึกลงไปใต้ผืนโลกแล้วก็ยังไม่มีใครเคยพบเคยเห็นเคยเจอมันอีกหลังจากนั้นก็ไม่มีเรื่องราวของบล็อกอีกเลยจนในยุคนี้ของพวกเราก็ไม่มีเรื่องของบล็อกอีกให้เราเห็นนะครับ ฉะนั้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าบล็อกอาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่ลึกๆล,ลงไปแต่เรวยังหาไม่เจอนะใครที่ทําเหมืองนะครับก็อย่าขุดลึกเกินไปนะครับเดี๋ยวไปขุดเจอบล็อกแล้วมันจะยุ่งเอานะนี่คือเรื่องราวนะครับของบล็อกทีนี้ครับมาว่าถึงสิ่งมีชีวิตอีก2ออย่างสุดท้ายนะครับที่ปรากฏว่าเป็นสมุนของจอมมารนะครับนั่นก็คือมนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์ มนุษย์หมาป่านะครับมีกล่าวถึงไม่มากนะักมีรู้แค่ว่านะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของกองทัพของซารอนในตอนที่ซารอนยังรับใช้มอกอดอยู่ในยุคที่1นนะครับ พวกมนุษย์หมาป่านะครับไม่ใช่มนุษย์ที่แปลงร่างเป็นหมาป่าได้หรือว่าหมาป่าที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้หรือแม้กระทั่งนะครับจะเป็นหมาป่าที่รูปร่างเหมือนมนุษย์ยืนสองขาแบบตำนานมนุษย์หมาป่าที่เราเห็นทั่วไปในยุคนี้นะครับแต่มันถูกระบุว่าพวกมันเนี่ยครับเป็นหมาป่าตัวใหญ่ที่มีภูมิปัญญามีความฉลาดแล้วก็พูดได้เหมือนกับมนุษย์นะครับ เรื่องราวของพวกมันนะครับปรากฏตัวออกมาว่ามีการนะครับร่วมในกองทัพของซารอนนะครับมาตามล่าเบเรนซึ่งเป็นวีรลบลดมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้แต่งงานกับเอลฟ์นะครับจนเบเรนเนี่ยที่ตอนแรกนะครับฆ่าอ็อกไปเยอะนะครับแล้วก็ต่อสู้กับอ็อกได้ก็ต้องหนีไปนะครับจนสุดท้ายไปโดริอดแล้วก็ผ่านภารกิจมากมายนะครับ โดยที่เขาเนี่ยจะต้องไปชิงดวงแก้วซิลเวอริลจากมงกุฎของมอร์กอดได้ถ้าทำได้ราชันเอลทิงโกจะยอมให้ลูทีเอนที่เป็นเจ้าหญิงแห่งโดเรียดเป็นลูกสาวเขาเนี่ยแต่งงานด้วยซึ่งนะครับเขาไปขอความช่วยเหลือจากฟินโรธแล้วก็เดินทางไปด้วยกันนะครับฟินโรธเป็นกษัตริย์เอลที่นากรทอนนะครับพ่อของเบเรนเคยช่วยฟินโรธไว้เขาก็าเลยสาบานว่าจะช่วยเหลือนะครับลูกหลานของ พ่อของเบเรนนะครับที่เขาชื่อว่าบาริเฮียนี่ยังสุดกําลังสุดท้ายแล้วนะครับร่วมทางกันไปแต่ว่าไปไม่ถึงแผ่นดินจอมมารถูกซารอนจับได้ก่อนตอนนั้นก็มีเรื่องมนุษย์หมาป่าเล่านะครับว่าใช้มนุษย์หมาป่าพวกนี้ครับฉีกร่างของพวกเอลทีละคนนะครับต่อหน้าเอลคนอื่นๆทั้งฟินโรดแล้วก็รวมถึงเบเรนที่เป็นมนุษย์ด้วยเพื่อให้บอกมาว่าคนเหล่านี้ เป็นใครมาจากไหนแล้วก็จะไปทำภารกิจอะไรนะครับก็ใช้หมาป่าเนี่ยครับเ,เข้ามาเป็นตัวทรมานนะครับฉีกร่างโจมตีแล้วก็สุดท้ายก็จะใช้หมาป่านี่ครับจะจัดการเบเรนดด้วยแต่ว่าฟินรสนะครับก็เข้ามาช่วยเบเรน์ไว้ฆ่ามนุษย์หมาป่าได้นะครับด้วยมือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายฟินรสเองก็เสียชีวิตนะครับตามเจ้ามนุษย์หมาป่าตัวนั้นไป ภายหลังนะครับมันจะมีเรื่องอีกว่าตอนที่ลูทีเอนตามมาช่วยเบเรนนะครับเธอมาพร้อมกับสุนัขเทพตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าฮูอันซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นสุนัขของโอโรเมนะครับเทพในพลานเทพแห่งการล่าแล้วก็มอบนะครับให้หนึ่งในบุตรทั้ง7แห่งเฟอ,อนอ,อเอาไว้แล้วก็ติดตามมาที่แผ่นดินมิดินเอิร์ดด้วยเนี่ย ก็ฮูอันนะครับติดตามลูทีเอ็นไปในตอนนั้นเนี่ยครับก็มาถึงหน้าทางเข้านะครับเกาะที่จอมานอยู่เป็นเกาะกลางแม่น้ำไม่ใช่จอมานนะครับของเซารอนอยู่เป็นเกาะกลางแม่น้ํานะครับชื่อว่าเกาะมนุษย์หมาป่านะครับถูกเรียกกันขานอย่างนั้นเพราะว่ามีพวกมนุษย์หมาป่าที่เป็นลูกน้องของเซารรอนอยู่เยอะก็ส่งพวกหมาป่าพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็มาสู้กับฮูอันผลคือถูกกัดตายทั้งหมดนะครับ แม้กระทั่งหมาป่าที่เป็นเจ้าของหมาป่าทั้งมวลที่ชื่อว่ารากูอินออกมาก็ถูกฮูอันกัดตายนะครับมันโซซัสโซเซกลับไปที่ป้อมของมันแล้วก็บอกซารอนว่าไอหมาตัวนั้นน่ะคือฮูอันซารอนก็ไปคิดถึงชะตาฮูอันที่ถูกทำนายไว้ว่าจะเสียชีวิตหลังจากสู้กับหมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซารอนก็เลยกลายแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วก็บรนดาลอำนาจให้ตัวเองอะ่ะสูงกว่าหมาป่าตัวใดๆบนโลกไปสู้กับฮูอัน ผลคือนะครับหมาป่าตัวนั้นมันไม่ใช่เซารอนครับซารอนครับหมาป่าตัวนั้นไม่ใช่มึงเซารอนก็เลยถูกฮูอันกัดเลือดสาดนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้มอบเกาะมนุษย์หมาป่านะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือโทอินเกาฮอตเนี่ยให้กับลูจีเอนนะครับซึ่งในการนี้มันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับแวมไพร์ด้วย วมพายครับถูกกล่าวถึงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถูกกล่าวถึงแค่ตนเดียวเท่านั้นคือแวมพายนะครับที่เป็นแวมพายตัวเมียเป็นนางข้างข่าวปีาศาจนะครับชื่อว่าทูริงเควชิลเจ้านางข้างข่าวเนี่ยครับจะมีหน้าที่บินไปมาระหว่างอาณาจักรของจอมมารกับเกาะโทอินเกาฮอตเพื่อสื่อสารนะครับอคอยส่งข่าวต่างๆระหว่างจอมมารกับซอรอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับตอนที่ เบรนกับลูทีเอนกลับมาที่เกาะโทอินเกาฮอตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่วยเบรนได้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปอาณาจักรจอมานะครับไปเจอเรื่องราวอื่นอีกเยอะมากเลยใครอยากรู้เรื่องตรงนี้นะครับก็ไปฟังนะครับอยู่ในตำนานหมวดตำนานแห่งซิลมาริลนะครับมีเรื่องเบรนลูทีเอนอยู่ยักจะไม่เล่าซ้ําแล้วนะครับอเอาเป็นว่าตอนที่เขากับลูทีเอนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็เจอซากนะครับของเจ้านางข้างขาวทูริงเกรทิวเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าถูกฆ่าตายไว้ตอนไหนนะครับอาจจะโดนหูอันฆ่าตายก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้เล่าเอาไว้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการนะครับสวมร่างของเจ้าหมาป่านะครับรากูอินเบเรนสวมร่างหมาป่าลูทีเอนสวมร่างนางข้างขาวนะครับโดยความช่วยเหลือโดยพลังเวทมนต์ของลูทีเอนเนี่ยก็ปลอมแปลงร่างเป็นหมาป่ากับข้างขาวแล้วก็มุ่งหน้านะครับไปที่ อังบันนะครับอาณาจักรของจอมมารเพื่อที่จะลอบเร้นเข้าไปชิงดวงแก้วซิมมอริลในตอนนั้นเนี่ยครับก็ไปเจอกับทายาทของรากูอินชื่อว่าคาคาลอตคาคาลอตถือว่าเป็นหมาป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวจริงนะครับเพราะว่าเป็นทายาทของรากูอินที่เจ้าจอมมารมอกอดเลี้ยงดูด้วยตัวเองแล้วก็ป้อนเนื้อสดให้มันกินด้วยตัวเองมันก็เลยเป็นหมาป่ายักษ์นะครับแล้วก็มีพลังอํานาจสูงที่สุด ในตอนนั้นเนี่ยครับลูทีเอนยังพอจะมีพลังอยู่ก็สะกดเจ้าเราเจ้าคาคาลอดเนี่ยให้หลับไหลได้แล้วก็เข้าไปทำภารกิจชิงดวงแก้วซิลเมริลหดวงจากมงกุฎของจอมมารได้นะครับจากการที่เธอสะกดให้จอมมารหลับไหลแต่ตอนที่หนีออกมาเนีครับคาคาลอดตื่นแล้วลูทีเอ็นเองก็หมดพลังนะครับไม่สามารถสะกดได้แล้วเบรนก็เลยเอาดวงแก้วซิลเมริลครับยื่นให้กับคาคาลอตแล้วก็บอกมันว่า เนี่ยดวงแก้วนี้เป็นดวงแก้ววิเศษที่บรรจุแสงพิสุทธิ์ที่สุดมันจะเผาผันเจ้าจงหลีไปไอ้มาป่าปีศัจผลคือครับมันงับมือเบเลนขาดทั้งมือครับไยพร้อมกับดวงแก้วซิมมริลเลยผลปรากฏว่าครับดวงแก้วซิมมริลนั้นสิ่งชั่วร้ายใดๆแตะต้องจะต้องถูกเผาผานดวงแก้วซิมมริลเนี่ยก็เลยเผาผานคาคาล็อตนะครับจากในร่างทําให้มันเนี่ยครับ ออกอลาวาดนะครับตะเลิดฆ่าทุกสิ่งทำลายทุกอย่างจนมาถึงนะครับแดนทางใต้ลงมาเบเลสท,ที่แผ่นดินเบเลรีอันตอนนั้นเนี่ยเบเรนกับลูทีเอนนะครับหนีมาได้เบเรนก็ได้รับการรักษามือก็มีการตั้งนะครับคณะที่จะไปล่าเจ้าคาคาลอตที่มาอลาวาดนะครับก็จะมีมาบุงจอมพลังนะครับมีเบเล็กมือธนูมีราชันเอลทิงโกมีฮูอันนะครับสุนัขเทพแล้วก็มีเบเรน สุดท้ายเนี่ยครับก็สามารถที่จะจัดการเจ้าคาคาลอตได้โดยเจ้าคาคาลอตเนี่ยมันไปดักทําร้ายนะครับราชแนเอลทิงโกเบเรนช่วยไว้แต่ตัวเองก็ถูกเขี้ยวพิษของมันฮูอันมาสู้กับคาคาลอตสุดท้ายฆ่ามันได้นะครับแล้วก็ฮูอันก็ตายตกตามคาคาลอตไปนะครับตามชะตาของตัวของฮูอันผลอยู่ตรงที่ว่านะครับเบเรนเนี่ยก็บอกว่าเ,าเขาเนี่ยเอาดวงแก้วซิมาริวอ่ะมามอบให้กับทิงโกแล้วนะ เพราะว่าพอผ่าท้องคาคาลอดมาเนี่ยก็เจอนะครับมือของเบเรนเนี่ยที่ถูกคาคาลอดกัดยังกำนะครับดวงแก้วซิลเาอริลเอาไว้เลยแต่พอผ่าออกมาแล้วเนี่ยมือของเบเรนก็สูญสลายไปแล้วเบเรนก็เสียชีวิตลงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของหมาป่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คิดว่านะครับน่าจะครบถ้วนเกือบหมดแล้วนะครับทั้งเผ่าพันธุ์ต่างๆนะครับเกือบทุกๆเผ่าพันธุ์ รวมถึงนะครับพวกตัวละครหลักๆในเผ่าพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับว่ามีประวัติเป็นยังไงมาจากไหนนะครับก็จะถือว่านะครับจบในเรื่องราวนะครับของเผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลก Middle Earth ไว้แค่นี้นะครับในตอนต่อไปนะครับยักษ์จะมาสรุปเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์ของ Middle Earth ทั้งหมดตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกนะครับไปจนถึงเรื่องราว ในยุคของลุงบิลโบให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าตัวซีรีส์นะครับ r o w g r f p ก w e r กำลังจะฉายแล้วแล้วก็เท่าที่ดูตัวอย่างแล้วฟังบทสัมภาษณ์คิดว่าน่าจะมีความแตกต่างนะครับจากตัวฉบับนิยายค่อนข้างเยอะ อาจจะเรียกว่าเอามาแค่กลิ่นกลิ่นเท่านั้นเองนะครับยักษ์ก็เลยอยากจะสรุปนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก่อนจะมาเป็น The Hobbit และ The Lord of the r i n g ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีทั้งหมดกี่คลิปด้วยกันนะครับยังไม่รู้แต่ว่าจะทาให้เสร็จ ก่อนที่ Ring of Power จะฉายแน่ๆนะครับยังไงก็รอติดตามกันไปนะครับคลิปต่อจากนี้นะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ